ภาพนี้เมื่อ44ปีที่แล้วนะครับสมาชิกของวงชาตรีนะครับ4ท่านไปร่วมแสดงภาพยนตร์ของคุณทันคำนะครับหนังชื่อเรื่องว่าครูขาหนูเหงานางเอกก็คนนี้แหละครับจรุณีสุขสวัสดิ์นะครับในไตเติ้ลจะใส่ชื่อคุณนราธิปกัญจนวัฒน์ไว้เพียงคนเดียวนะครับนอกนั้นบอกว่าเป็นชาวคณะนะครับแล้วก็คนที่มีบทบาทโดดเด่นในช่วงปี2021นะครับก็คือคุณนราธิปกัญจนวัฒน์ซึ่งเป็นนักร้องนำของวงนะครับแล้วก็มีการนำวงชาตรีนะครับมารถตู้แบบนี้แหละครับนี่แหละครับสมาชิกทั้ง4ท่านนะครับก็จะมาร้องเพลงให้นักเรียนโรงเรียนในหนังก็จะเป็นโรงเรียนอัมพรไพศาลนะครับฟังแล้วก็มีบทพูดให้กับคุณนราธิปค่อนข้างเยอะนะครับเป็นคนที่ทำให้นักเอกนั้นคลายเหงานะครับด้วยการที่ไปดีดกีตาร์ร้องเพลงให้ฟังบ้างนะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้นะครับในสมัยที่ผมเป็นนักเรียนอยู่นะครับตอนนั้นเป็นมัธยมเพื่อนในโรงเรียนก็จะเรียนแบบคุณนราธิปแบบนี้แหละครับนำกีตาร์นะครับมันดีนะครับเป็นเพลงแล้วตอนนั้นวงชาตรีก็ออกเทปแล้วนะครับก็ใครๆก็อยากเป็นแบบนักร้องวงชาตรีเนี่ยครับ4ท่านแล้วก็ร้องเพลงนี้ครับคุณนราธิปกัญจนวัฒน์นะครับเป็นนักร้องดำนะครับหนังเรื่องครูขาหนูเหงานั้นออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่1ธันวาคมปี2521นะครับที่โรงหนังเอเธนแล้วก็เฉลิมกรุงแล้วก็โรงหนังในเครือนะครับคนก็ได้รู้จักคุณจรุณีด้วยนะครับตอนนั้นก็กำลังแจ้งเกิดนะครับซึ่งก็เช่นเดียวกันกับวงชาตรีนะครับตอนนั้นก็กลายเป็นวงดนตรีขวัญใจวัยรุ่นนะครับขวัญใจนักเรียนนะครับก็เริ่มออกเดินสายไปแสดงตามโรงเรียนนะครับแล้วก็ไปแสดงตามโรงภาพยนตร์ในต่างจังหวัดด้วยนะครับเคยมาแสดงอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อยู่ครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นกำลังออกเทปชุดรักสิบแบบนะครับพี่ชายผมก็ไปดูนะครับแล้วก็ซื้อเพลงชุดรักสิบแบบนั่นแหละครับมาฟังนะครับผมก็ได้มีโอกาสฟังด้วยนะครับก็เริ่มเรียกว่าเป็นนักเรียนสมัยนั้นต้องหัวทันสมัยหน่อยนะครับก็เริ่มชอบวงชาตรีขึ้นมานะครับสมัยนั้นเทปจะเป็นของบริษัท EMI นะครับก็เป็นเพลงซึ่งโด่งดังมากนะครับจากนั้นชื่อของวงชาตรีก็เรียกว่าเป็นขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจนักเรียนตลอดมานะครับต่อมาวงชาตรีก็มีนักร้องนำอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณคทาวุฒิสถานไตรภพนะครับจากปี2021ที่แสดงหนังนะครับต่อมาในปี2026นะครับวงชาตรีก็กลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีบทพูดนะครับมีเพลงให้ร้องอยู่2เพลงนะครับแล้วก็คุณราธิปนั้นไม่ได้ร้องนะครับก็เป็นคุณคทาวุฒิสถานไตรภพท่านนี้แหละครับเป็นคนร้องนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคนที่ดีดกีตาร์อยู่ขวามือนะครับขึ้นมาร้องในเพลงถัดไปนะครับเป็นหนังเรื่องสงครามเพลงนะครับของคุณฉลองภักดีวิจิตรนะครับซึ่งเป็นหนังซึ่งสร้างชื่อเสียงอย่างมากนะครับมีทั้งนักร้องลูกทุ่งลูกกรุงนะครับวงสตริงอย่างวงชาตรีนะครับวงพิงค์แมนเตอร์นะครับวงฮอตเปเปอร์ซิงเกิลนะครับก็มาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องสงครามเพลงของคุณฉลองด้วยนะครับหนังออกฉายครั้งแรกวันที่29เมษายนปี2026ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของวงชาตรีนะครับที่เคยมาแสดงภาพยนตร์ก่อนเราเคยสิ้นใจกันดีก็รู้กันอยู่ใจมันยังชื่นชูสิ่งสำคัญกันมา